สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมเพิร์นโซนนะครับก็อยู่กันในเกมนะล็อกเอ็มมิทเทิลเลิฟ 2.0 เช่นเคยครับวันนี้ก็มาอัปเดตของไอเทมเคดีเฟนต์กันนะฮะที่อิสลูดนะเดี๋ยวจะเป็นไงก็ติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ไปตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะโอเคเรามาเริ่มที่เซิร์ฟแมนเมโลเฟดก่อนแล้วกันนะฮะผมก็มาที่อิสลูดนะครับผมมาที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูไอเทมน้องแมวกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของแบบแปลนนะครับราศีเนาะสัปดาห์นี้โอ้โหสัปดาห์นี้มีหลังธนูเลยนะฮะสำหรับผู้เล่นนะครับนักธนูหน้าใหม่นะครับผมให้ใช้ตัวนี้ได้เลยนะฮะก็เป็น Arrow Back นะฮะ Arrow Back เนี่ยได้อะไรบ้างครับได้โจมตีระยะไกลครับแรงขึ้น 7% เลยนะฮะแล้วก็ฝากคู่มือได้ K6 ด้วยนะครับแล้วก็รางวัลปลดล็อกในเลือด24นะฮะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อเราก็ไปทำเควสที่เมืองกิฟเฟนได้นะครับใช้เซอร์คอนนะในการทำนะฮะหรือซื้อแบบใน Exchange ก็ได้นะครับผม1 Marshmallow นะฮะไอเทมถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Stella นะครับ Stella นี่เป็นเครื่องประดับครับเป็นดาวเนาะได้เดบบวก10ฝากคู่มือได้ MTK บวก6นะครับเมื่อเราตีบวก6ได้ ATK บวก1ได้บวก1นะครับแล้วก็ตีบวก8ได้ MTK บวก2เดบบวก1 MDEB นะฮะขออภัยรางวัลปลดล็อกได้ ATK บวก3นะครับราคาที่ 5M โหมันแพงจังเลยนี่ครับจัดไปนะครับนี่ครับถัดมาเป็นหมวกนี้บ้างแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยหมวกอะไรวะเนี่ยดูสิอ๋อสวยสวยมากเลยหมวกนี้ครับเท่นะอ่ะโอเคเราดูคุณสมบัติกันนะฮะเมื่อโจมตีปกตินะครับหรือใช้สกิลปกติโจมตีนะครับมีโอกาส 3% นะครับทำให้ศัตรูติดสถานะเคิร์สนะครับติดคำสาปเนาะรางวัลฝากคู่มือได้เลือด19ปลดล็อกได้เลือด64นะครับอยู่ที่ 1.2M นะฮะต่อมาเป็น Death Cat Helm นะครับ Death Cat Helm ได้อะไรบ้างนะครับ Death Cat Helm ได้โอ้โหมองไม่เห็นหน้าเลยได้ MDEB +10นะครับแล้วก็เมื่อเราตายลงนะครับเมื่อตายลดการลงอ๋อเมื่อเกิดถ้าเกิดเราตายเนี่ยจะลดลงอ๋อในส่วนของ EXP เนี่ยเราจะไม่เสีย 100% นะครับเราจะลดลงอีก 20% เท่ากับเสียแค่80เนาะอันนี้เป็นชุดสูตรเซตด้วยนะครับให้เราไปใส่คู่กันนะเมื่อใส่ครบ4ชิ้นจะได้สแตทบวก3ทุกอย่างได้ป่ะแล้วนะ4ชิ้นน่ะมีอะไรบ้างมี Death Cast Helm Death Cast Shoe Death Cast Armor Death Cast Cap นะครับไปแลกได้นะครับสะสมไปเอามาครับรางวัลฝากคู่มือได้เลือด19ปลดล็อกได้เลือด64นะครับราคาที่ 500,000 นะบนล่างก็พอๆกันหรอวะดูท่าแล้วนะฮะถัดมาดูการ์ดกันบ้างอุ้ยโอ้โหออกมาครับมีการ์ดมารีน่านะครับมารีน่าการ์ดนะครับการ์ดอาวุธนะเมื่อเราโจมตีปกติมีอัตราทำให้ศัตรูติดฟรีซต่อเนื่อง5วินาทีนะครับแล้วก็ได้ ATK 60หน่วยนะฮะรางวัลฝากคู่มือเนี่ยเมื่อเราใส่มารีน่าการ์ดในขณะโจมตีเนี่ยมีโอกาสปล่อยฟรีซ 5% ครับในขณะเดียวกันนะครับก็จะเพิ่มดาเมจ 25% ด้วยเมื่อเป้าหมายติดฟรีซเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรางวัลปลดล็อก MDEB +2ราคาที่ 200,000 นะฮะนี่ครับการ์ดนี้เลยนะฮะ Solder Skeleton Guard นะครับเป็นการ์ดติดคลีนะฮะคลี +9 นะครับฝากคู่มือได้ Critical Damage 1% นะครับรางวัลปลดล็อกได้ Critical 1หน่วยนะครับ 500,000 นะเรามาดูแบบแปลนกันบ้างดีกว่าโอ้อะมาดูแปลนแรกนะครับมันเป็นในส่วนของ Safety Helmet Blueprint นะครับผมเป็นหมวกปกตินี่แหละได้เดฟบวก7 MDEB +3นะครับผมไอเทมที่ใช้คราฟเนี่ยจะมีฮัสกินนะครับเจโลปี้นะฮะแล้วก็เลมอนนะครับสีเลมอนนะฝากคู่มือได้เลือด10ครับปลดล็อกได้เดฟบวก2นะประมาณนี้นะครับราคาถูกๆตัวนี้ต่อมาเป็นโกสต์บานาน่านะครับบนกันนั้นบูปินในเดฟเอจีบวก2นะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายถ้าดรากลดลง 15% นะฮะไอเทมที่ใช้เนี่ยจะเป็นโมเมนโต้นะครับกับลอสเทนแบนเดดนะครับฝากคู่มือได้เลือด10ปลดล็อกได้ ATK 4.5 นะครับราคา 25,000 นะครับนำมาเป็นทอยเนลแล้วกันในมีรูด้วยนะครับทอยเนลนะครับอันนี้จะเป็นสเต็ง5นะครับเลือด400ไอเทมที่ใช้จะเป็นบล็อกวัปเปอร์นะครับไอซ์พาวเดอร์แฟรงก์ออฟแกรมแล้วก็คริสต์มาสกาแลนนะครับอันนี้เป็นไอเทมของแมปหิมะหมดเลยนะครับฝากคู่มือได้เดฟบวก2ปลดล็อก ATK 8อันนี้แนะนำให้เอาไปปลดล็อก ATK แล้วกันถ้าเกิดใครอยากได้ ATK นะครับไอเทมมันเป็นสายสเต็งอยู่แล้วนะเราปลด ATK 8ด้วยก็จะดีมากนะครับอีกอันนึงก็เป็นราเมงแฮทนะครับเป็นหมวกราเมงนะครับหมวกราเมงได้เด็กบวก1อะไรวะเนี่ยแล้วก็เมื่อสวมใส่อาวุธมีดนะครับโจมตีปกติมีโอกาส 10% นะครับติดสกิลดับเบิ้ลแอทแทคด้วยนะครับเมื่อเราตีบวก10จะได้เด็กบวก4ฮิตบวก10ด้วยนะครับไอเทมที่ใช้คราฟก็มีนักเคลื่อนออฟออบิเวียสนะครับผมแล้วก็ดากอนสเกลไลแกนูนะครับก็ฮันนี่นะครับรางวัลฝากคู่มือได้เลือดนะครับ28ปลดล็อกได้เลือด64ราคา2,500นะครับ
เบ็ดเสร็จแล้วไม่มีอะไรที่ราคาแพงเลยนอกจากน็อตทอยไอ้ทอยเนลนะฮะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของเซิร์ฟอีเทอร์นอลเลิฟกันบ้างอะไรกันนะฮะไปดูกันเลยโอเคครับเรามาอยู่ที่อีเทอร์นอลเลิฟกันแล้วนะฮะเรามาดูนะครับไอเทมกันนะอ่ะก็จะมี4ชิ้นนะครับที่เปลี่ยนไปนะครับส่วนข้างล่างเหมือนเดิมนะไม่ต้องไปสนใจนะครับเรามาดูที่ไอเทมนะครับชิ้นแรกก็คือ Present Modeless นะครับเป็นประเภทศีรษะได้เดปบวก10นะครับฝากคู่มือได้เลือด10ปลดล็อกได้เดปบวก2นะประมาณนี้นะครับอีกอันนึงเป็น Eden Team Bag นะครับโอ้โหเป็นกระเป๋าคลาสสิกเลยฮิตบวก5นะฮะปลดล็อกได้ DK 6นะครับแล้วก็เดปบวก2นะครับต่อมาเป็นนี้เป็นหมวกเจ้าหญิงไม่ใช่เจ้าหญิงดิแต่งงานเนาะอันนี้นะครับได้ MDEP นะฮะบวก10เลือด150สำหรับเพศหญิงเท่านั้นนะฝากคู่มือได้เลือด100ได้เลือด19นะฮะตีบวก6ได้ ADK บวก2เดปบวก2ตีบวก8ได้ ADK บวก4เดป MDEP บวก2นะฮะปลดล็อกได้เลือด32นะครับราคาที่27 M เลยนะฮะโอ้โหโคตรแพงเลยครับผ้าคลุมชุดแต่งงานนะเพื่อคลุมหัวนะครับต่อมาเป็นคลาวได้อินบวก3นะครับแล้วก็ความเสียหายต่อธาตุโฮลี่เพิ่มขึ้น 5% นะครับทุกๆการตีบวก1นะครับเราจะโจมตีแรงธาตุโฮลี่อีก 1% แต่ว่าถ้าเราตีบวก15นะจะได้ถึง 15% นะครับราคาก็จะประมาณ 2.7 นะฮะอันนี้น่าจะดีกว่านะครับอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อกันใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ